ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Modpack Astrobox ค่ะเอาชีวิตรอดในอวกาศดูนี่สิชุดอวกาศย่าแล้วก็มีอะไรไม่รู้ติดบนหัวด้วยอ่ะเฮ้ยเหมือนเสาสัญญาณเลยนี่เลยค่ะเป็น Modpack เนาะที่มีเควสให้ทำค่ะหลากหลายเควสเลยที่น่าสนใจโอเคไปเริ่มเอาชีวิตรอดกันเลยดีกว่าในอวกาศข้อมูลบอกอะไรบ้างตอนนี้เราอยู่ในเรียกว่าอะไรอะหมู่ดาวเหรอคะที่เรียกว่าแอสโทรอยด์ค่ะแล้วก็มีการบอกกลางวันกลางคืนด้วยโอเคชี้ปุ๊บบอกว่าเรากำลังมองอะไรอยู่เควสเควสเควสแล้วก็เควสไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยค่ะต้องมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเฮ้ยอันนี้น่าสนใจออกเครื่องขุดนึกว่าเป็นแบบมอไซอุตส่าห์ดีใจแหมโอ้ยข้างนอกนั่นอวกาศที่แท้ทรูค่ะไม่มีอะไรเลยมีแต่ดวงดาวแล้วก็ดาวเคราะห์น้อยค่ะกระจายอยู่ทั่วไปเลยเรื่องมีอยู่ว่าเราเป็นนักบินอวกาศค่ะที่มือใหม่แล้วเชื้อเพลิงหมดอ่ะไปไหนไม่ได้ก็เลยต้องติดแงกซีแงแขอยู่บริเวณนี้นั่นแหละอย่างแรกมีชาร์จแพดค่ะโอเคคงจะไว้ชาร์จแล้วก็อะไรนี่โอ้ถุงนอนใช่เลยโอ้ที่นอนอวกาศค่ะเอ๊ะเฮ้ยโลกไร้แรงโน้มถ่วงจริงสิเอ้ยจริงค่ะโอ้นี่แหละอวกาศที่แท้ทรูมีอะไรเอ่ยโคเจเนเรเตอร์แล้วก็ถังบรรจุพลังงานอ่ะมีอะไรอีกอะมีท่อค่ะเป็นท่ออลูมิเนียมแล้วก็แท้งบรรจุพลังงานอีกละนี่อะไรโอ้ออกซิเจนกับพลังงานโอเคในอวกาศออกซิเจนเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะแล้วก็นี่คืออะไรออกซิเจนถังเก็บออกซิเจนโอ้ออกซิเจนซิลเลอร์เอาไว้แบบให้เกิดออกซิเจนในห้องนี้ค่ะใช่เลยแล้วก็ชุดมีแท้ง2ใบค่ะแล้วก็เกียร์ออกซิเจนเนาะแล้วก็สูตรโอ้ประตูปิดเปิดอัตโนมัติแน่ไลท์ซัพพอร์ตมาเลยจากที่แบบดูรีวิวมาค่ะอ่านี่ไงถังเก็บออกซิเจนโอ้เขาเก็บออกซิเจนจากต้นไม้สินะใช่แน่นอนค่ะเห็นว่าจุดนี้แหละเป็นจุดสำคัญที่สุดเราสกัดออกซิเจนจากต้นไม้แล้วก็เอามาใช้ในยานของเราโอ้โหนี่มันล้ำหน้าไซไฟสุดๆเลยนะเนี่ยโอเคมีห้องว่างค่ะแต่ห้องนี้ไม่มีออกซิเจนแล้วก็โอ้โหมีกัมมันตภาพรังสีด้วยอ่ะโอ้ยรังสีรังสีไม่ดีไม่ดีอะไรนี่เฮ้ยโอ้แผ่นค่ะแผ่นเหยียบอุ้ยเราออกมานอกตัวยานแล้วไร้แรงโน้มถ่วงจริงๆเรามีพลังงานด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหมันจังสมจริงอะไรได้ขนาดนี้เงี้ยบเฮ้ยเรามีศัตรูด้วยอ่ะเขาสวมชุดอวกาศด้วยอ่ะเจ้าซอมบี้ตัวนั้นลงไปลงไปมันต้องลงสิคะแล้วลงยังไงเนี่ยโอ้โอเคลงได้แล้วเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Modpack Astrobox ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ Astroroid เนาะการที่เราจะเอาชีวิตรอดไปได้เนี่ยพลังงานค่ะแล้วก็ออกซิเจนเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีพลังงานเราก็เลยกลับไปที่โลกไม่ได้เราต้องหาทรัพยากรมาเพื่อผลิตเป็นพลังงานค่ะและในการที่เราจะหายใจข้างนอกได้เราต้องใช้หน้ากากออกซิเจนค่ะก็มีก็ใส่อยู่แล้วไม่ใช่หรือนี่ไงออกซิเจนโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหออกซิเจนมีปัญหาแค่ถอดแค่ถอดเกียร์ค่ะหายใจไม่ได้เหรออากาศเป็นพิษอย่างนั้นหรือแล้วก็แท้งด้วยไลท์แท้งอ้าวเควสคอมพลีทแบบไม่ต้องทำค่ะเขาให้เราเรียนรู้ไงว่าเรามีชุดสูตรนี้อยู่นะรับรางวัลไปเลยไฟโรเก็ตกับอินเดอร์เพิร์ลเอามาทำไมคะเขาบอกว่าเรามีชุดสูตรนะที่จะช่วยปกป้องเราจากสภาพอากาศที่ร้อนและเย็นได้ก็มีแล้วนี่ค่ะ
พอร์ตมาสินั่นไงเควสคอมพลีทแบบไม่ต้องทำอีกแล้ว ขอบคุณรับรางวัลค่ะเศษไม้เอามาทำไมคะเนี่ยทำไมเขาให้ของแต่ละอย่างนี้เดาไม่ออกเลยนะว่าจะต้องไปทางไหนแหมนี่มันกล่องอะไรคะโอ้มีประแจให้อ่ะฮะแล้วก็ถ่านเดาว่าน่าจะใช้เป็นเครื่องผลิตพลังงานเนาะโอเคเก็บไว้เลยก็มีกล่องใส่ของให้นั่นเองห้องนี้สำคัญที่สุดไลท์ซัพพอร์ตค่ะเราต้องมีต้นไม้ค่ะอย่างน้อย1ต้นเพื่อผลิตเป็นออกซิเจนเฮ้ยไอเทมก็ไร้แรงน้อมถวนโอ้โหปลื้มค่ะเอ้ยปลื้มจริงจังอ่ะมาตัดต้นไม้ก่อนค่ะสิ่งที่จะทำให้เราเล่นเวิลด์นี้ต่อไปได้ก็คือเซปลิง1อันถ้าไม่ได้เซปลิงก็รีเวิลด์ค่ะสำคัญที่สุดแล้วร่วงนะคะแต่ช้ามากเลยอ่ะโอ้มาแล้วคุ้มค่าเขาบอกว่าป่าอเมซอนในโลกเราใช่ไหมเป็นแหล่งผลิตออกซิเจน 20% ของโลกค่ะแต่ทีนี้ก็มีนักวิทยาศาสตร์ค่ะออกมาเถียงว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าอเมซอนมีพื้นที่ใหญ่เล็กนะคะบรรยากาศของโลกเราไม่ได้มีคาร์บอนไดออกไซด์มากถึงขนาดให้แบบต้นไม้สามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นออกซิเจนได้ขนาดนั้นแล้วเราสกัดออกซิเจนจากบรรยากาศตรงนี้ได้ยังไงคะก็แปลว่าข้างนอกของเราค่ะมันเต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจไม่ได้ไงปริมาณแบบมากมายมหาศาลที่เป็นพิษต่อมนุษย์นั่นแหละคือสาเหตุที่ว่าทำไมต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยถึงสามารถสกัดออกซิเจนได้เพียงพอค่ะสำหรับเราได้ไงเนาะโอ้มีหลักการและเหตุผลไมครับต้องจริงจังขนาดนี้เลยเหรอคะเออเป็นความรู้ค่ะที่เกิดจากการเล่นไมครับนะเนี่ยมันทำให้เราสงสัยไงไอโตนั่นแหละโอเคออกซิเจนตอนนี้48ออกซิเจนต่อวิเต้นเข้าไปเอาให้โตเอาให้โตสิอย่าลีลาเขาบอกว่าไม้โตไม่มีอะไรเต้นค่ะเต้นเออไมครับมันต้องเต้นนี่แหละสิ่งที่เป็นไปได้คือโอ้โตแล้วโอ้กว่าจะโต3ต้นละโอ้78 42เป็น8โอ้โหนี่ได้78แปลว่าออกซิเจนผลิตได้มากขึ้นค่ะถ้าต้นไม้เยอะขึ้นนั่นแหละว่าแล้วมันมีเอ็กซ์คาวเวเตอร์แล้วทำไมเราไม่ใช้ค่ะเออโง่อยู่ตั้งนานพลานหน่อยสิเน่ตัดทีเดียวรู้เรื่องโอ้ต้องมีใบไม้ด้วยค่ะแค่ต้นไม้อย่างเดียวไม่นับนะเนี่ยออกซิเจนก็คือต้องเป็นต้นไม้แบบเต็มที่อ่ะแค่ไม้อย่างนี้ไม่นับก็บอกว่าจะมาโกงแบบนี้ไม่ได้ต้นไม้ก็คือต้นไม้น่ะสิเขาไม่ให้แบบเราชั่วร้าย อุตส่าห์เล็งไว้อ่ะว่าน่าจะทำได้นะก็ได้เป็นคนดีสูงกว่า78ไม้ออกซิเจน120แน่โอ้ขุมพลังออกซิเจนมหาศาลเนี่ยแหละนะเควสคอมพิวต์รับรางวัลหลายอย่างเลยโอ้ได้อาหารค่ะแล้วก็ยาต้านรังสีเนาะอ่ะโอเคเก็บไปขอบคุณได้ข้าวกินแล้วก็ว่าอยู่จะหาข้าวกินจากไหนเขาบอกว่านี่ไงแหล่งข้าวกินแหมเดี๋ยวนะมีดินแล้วไม่ใช่เหรอครับอุ้ยโต๊ะครับครับได้ครับต่อได้ไหมหาคราฟติ้งเทเบิลสแลบเดี๋ยวนะอยู่นะขอดูหน่อยโอ้ย่อยได้ค่ะไม่ได้โดนเนิร์ฟมานะเนี่ยว่ามันจะมีบางมอดแพคที่มันบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูเล่นสปายไปเนิร์ฟดีกว่าอะไรประมาณเนี้ย ไม่ให้แบบคราฟของปกติได้อะเฮ้ยอยากจะทดสอบปลูกได้ไหมปลูกได้ค่ะโอ้ยถ้าการเกษตรได้ชีวิตก็ชิลแล้วมันมีวิธีหาน้ำสุดคลาสสิกค่ะที่มีในไมโครฟแบบมอดตั้งแต่ดั้งเดิมและก็คือเจ้าครูซิโบค่ะนั่นแหละเป๊ะเลยว่าแล้วเจียวคลาสสิกสุดแล้วแหละไม่มีอะไรจะคลาสสิกไปกว่านี้ต้องเอาพืชค่ะมาสกัดให้เป็นน้ำเนาะอ่ะหนึ่งอันไว้นี่แล้วกันขึ้นไปอีกหนึ่งอันเอาไว้ข้างนอกค่ะเผื่อมีฝนตกจะได้ไม่สูญเสียโอกาสที่ดีไปนั่นแหละสิ่งที่เอาเปลี่ยนเป็นน้ำได้ก็มีพวกใบไม้ค่ะกระบองเพชรดอกไม้แซปลิงแล้วก็อาหารการกินนั่นแหละแมงมุมอ่ะโอ้นั่นไงโอ้แมงมุมใส่หน้ากากด้วยโอ้โหว่าอยู่ทำไมมันมารบกวนเรา
โอ้นั่นไงได้น้ำแล้วแล้วสกัดไวนะเนี่ยต้นเกมค่ะเอ้ยเดี๋ยวนะอะไรนี่โอ้โอ้ล้อออกหมดเลยอู้มันคือของตกแต่งว่าอยู่โอ้ถ้าเป็นของตกแต่งไม่ต้องเอามาใช้งานค่ะรื้อๆออกไปเถอะเออห้องโล่งขึ้นมาทันทีมันของตกแต่งจริงหรือเปล่านี่ไม่ได้มาตั้ง50กว่าอันค่ะโอ้สิบเซปลิงคอมพลีทน่าจะเป็นขอบพวกนี้เลยค่ะที่เขาปิดไว้อ่ะใช่แน่นอนเรารื้อออกมาแล้วเราออกมาเรียบร้อยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยออกซิเจนหมดออกซิเจนหมดเดี๋ยว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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยรีบ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 วิ่ง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 โอ้ยเขายังชั่วมีถังเติมออกซิเจนอู้เติมได้ค่ะค่อยค่อยเติมเราต้องใช้เครื่องที่ชื่อว่าออกซิเจนคอมเพรสเซอร์ค่ะไว้เติมออกซิเจนอุ้ยก็เติมเร็วอยู่นะเต็มแล้วนั่นแหละเติมมันเลย complete advancement air to go เติมออกซิเจนเรียบร้อยไปต่อกันได้เลยลืมดูเควสไปเลยค่ะมีเควสที่เขาให้เราทำด้วยนะเนี่ยสำคัญเลยเควสนี้ค่ะครับเคียวนั่นเองเออไม่ได้เห็นเนาะนั่นเลยค่ะเคียวเอามาเกี่ยวใบไม้นั่นแหละเกี่ยวทีเดียวพังเลยนั่นเลยค่ะนี่ไงได้หนอนไหมมาโอ้มีอยู่บนนู้นด้วยค่ะเอ้ยเยอะนะเนี่ยได้น้ำมาค่ะแต่ทำอะไรไม่ได้เลยเลวร้ายจริงๆโลกแห่งนี้เอ๊ะถ้าจำไม่ผิดนะความรู้ดั้งเดิมยุคคลาสสิกค่ะเอาหนอนใส่กับใบไม้ให้มันติดเชื้อเออนั่นแหละใช่เลยแล้วทีนี้ก็รอค่ะใบไม้ติดเชื้อเพียบเลยจัดสิโรไรโอ้โหสตริงมหาศาลเควสคอมพลีทรับรางวัลใส่แว่นในวิชั่นนะคะโอ้สว่างเห็นๆโอ้ยอย่างมืดเลยใส่ปุ๊บโอ้โหสว่างได้ตะขอเกี่ยวมาด้วยค่ะแต่ทีนี้ใช้ไม่ได้ค่ะเราต้องใช้สตริงด้วยเหรอโอ้ไม่น่าล่ะเดี๋ยวนะดูก่อนโอ้พกหนึ่งทีใช้สตริงหนึ่งเส้นค่ะพอเราไปถึงจุดหมายก็จะได้สตริงมาคืนโอ้ขอบคุณขอบคุณรู้สึกรีดิเอชั่นสูงค่ะนอนได้ไหมโอ้นอนได้โอ้รีดิเอชั่นลดลงด้วยค่ะเฮ้ยดีนะเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนจะออกสำรวจลืมเติมออกซิเจน โอ้ยเป็นนักบินอวกาศฝึกหัดที่ฝีมือห่วยมากค่ะ ลืมดูเรื่องออกซิเจนของตัวเองให้มันได้อย่างนี้สิใส่ออกซิเจนใส่ออกซิเจนนั่นแหละเวฟพอยต์บอกว่านี่คือบ้านได้เวลาออกสำรวจแล้วอู้ไรแดงน้ำถั่วมันดีจริงๆนี่นั่นแหละได้เวลาไปค่ะดวงดาวเหล่านั้นคือที่ที่ต้องไปอู้ลอยไปสู่อวกาศเอ้ยฮุกได้เฮ้ยเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์เดี๋ยวอย่าลอยเยอะอย่าลอยเยอะอย่าลอยเยอะอู้กดเอ็กซ์เวทได้เดี๋ยวบล็อกเสียดายค่ะเสียดายเราได้เป็นก้อนหินมาแล้วรับรวมกันได้ไหมเอ้ยดีนะโอ้ได้ค่ะคอบอลสโตนโอ้ดีเปลี่ยนอุปกรณ์สิคะรออะไรเล่านี่เลยจัดให้เยอะไว้ก่อนนั่นแหละเออนี่ไม่ใช่เยอะไว้ก่อนนี่คือจัดทั้งหมดค่ะคราวไว้เผื่อสไตล์ MTV มันต้องอย่างนี้แหละปาล์มสิคะรออะไรอุ้ยก้อนหินพวกนี้นี่อะไรเอ่ยก้อนหินค่ะนี่ก็ก้อนหินอ๋อมันแค่มืดเองพิกแอคพังอย่างรวดเร็วค่ะนั่นแหละเอ็กเวนไงทีเดียวจบงำปักท็อตไม่ได้ช่วยอะไรเอาท็อตดับไม่มีออกซิเจนไฟไม่ติดสมจริงอะไรขนาดนี้น้ำตาจะไหลเออไม่เป็นไรเข้าใจได้ค่ะเข้าใจได้เงียบโอ้เพราะว่าเรากระโดดลำบากมากโอ้มีสะเก็ดดาวด้วยอ่ะเออใช่ไหมอ่ะที่ลอยๆเวิ้งว้างอยู่ค่ะก็ถึงด้วยค่ะโอ้เดี๋ยวนะแล้วจะถึงนู่นไหม
โอ้ถึงอ่ะโอ้แปลว่าฮุกของเราไกลมากนี่กรรมยานแล้วปรากฏว่าเปลี่ยนเลยอ่ะนี่ถ้าจะออกเดินทางไกลๆดาบสองอันไปเลยแล้วที่เหลือจัดไปด้วยพิกแอคค่ะมีเวย์พอยต์บอกตำแหน่งบ้านแล้วจะไปกลัวอะไรใช่ไหมอ้าวเควสคอมพิวต์รัวๆรับรางวัลก่อนแล้วก็รับรางวัลต่ออาหารค่ะรับต่ออีกอื้อหือรัวๆโอ้มีระบบแร่ด้วยแต่ที่น่าสนใจไม่ใช่ตรงนี้มันคือเจ้านู่นค่ะนู่นน่ะที่อยู่ไกลๆอ่ะนั่นน่ะน่าสนใจคำตอบคำถามคือไปยังไงเออใช่เราจะออกไปเตะขอบฟ้าเพราะข้อมูลบอกว่าเราจะไม่ตายเออนั่นแหละโอ้โหเฮ้ยไปได้โดต่อสิงะรออะไรเงียบเออนั่นแหละโดต่อไปเลยแมกนัมมาแล้วน้ำแข็งอย่างนั้นหรืออูใช่เลยค่ะแงบมาถึงแล้วหนาวไหมไม่หนาวเอาแตกใช่แล้วจะไปขุดได้ยังไงเนาะอู้อ๋อเห็นในรีวิวมันอยู่ค่ะโอ้อย่างนี้นั่นเองเหมือนมีผักด้วยอ่ะแล้วก็มีมอนเตอร์ค่ะเป็นโลกในดาวเคราะห์นั่นแหละคำถามคือลงไปจะสู้อะไรได้เยอะจริงจังเลยเขาบอกว่าเราสามารถเอาน้ำจากน้ำแข็งนี้ไปใช้ได้นะแต่เอายังไงอ่ะขุดยังขุดไม่ได้เลยค่ะได้เห็นแล้วว่าคืออะไรเงี้ยบขึ้นมาใจกลางมีแร่แต่เท่าที่ขุดยังไม่เจอแร่เลยค่ะเอ็กเวตอู้นี่ไงแร่ขุดไม่ได้เออขุดไม่ได้ค่ะพิกแอคสภาพต่ำเตี้ยเรียดินเกินขุดได้นี่โอ้โหคุณหลอกดาวแหมเกือบไปแล้วโอ้โหข้างในนี้แหล่งแร่ทั้งนั้นเลยค่ะมันและฟาร์มซีรออะไรเอ้ยโดดขึ้นไปเราอย่าแบบยอมให้กับแรงโน้มถ่วงพิกแอคที่พังแล้วค่ะทิ้งไปเลยไม่ต้องเก็บไว้ไม่ต้องซ่อมแน่นอนเงียบเงียบไม่ขึ้นมันจะโดดยากอะไรขนาดนี้นั้นต้องมีเทคนิคเราคือทาซานลูกเจ้าป่าไปนู่นค่ะรู้สึกจะคนละเรื่องกันแล้วไปแล้วอึ๊บเงียบไงนายฮัลโหลโอ้โหแรงน้ำท่วงไปสิรออะไรนั่นเลยค่ะค่อยๆไปสะเก็ดดาวเคราะห์น้อยไปเรื่อยๆอุ้ยมันมากอ้าวร่วงแล้วร่วงแล้วเออนั่นเลยค่ะแต่ทีนี้ร่วงอย่างนี้ไม่เป็นไรเพราะมิวได้ทราบข้อเฮ้ยเฮ้ยแต่ถามว่าร่วงอย่างนี้เป็นไรไหมไม่เป็นไรค่ะเช็คข้อมูลมาดีแล้วนายยิงออกมาโอ้โหยิงข้างบนได้ด้วยไปร่วงลงไปก่อนเราเลยนายไปโลกแห่งนี้เป็นโลกที่กลมค่ะเมื่อเราร่วงลงมาจนสุดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ลาก่อนโลกเปล่าเลยนี่ไงเราจะกลับมาที่จุดเดิมค่ะ ตะกะอะไรเนี่ยยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ยานของเราโอเคไม่มีการตกโลกตายนั่นเองค่ะอู้ได้แร่มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยถือว่าไม่งกแร่ค่ะตอนแรกนึกว่าเขาจะงกแร่ไปละนึกว่าจะกักอ่ะแบบไม่ให้ได้เยอะๆอะไรอย่างงี้นี่เผาได้มะเผาได้แล้วเตาเผาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่มันต่างกันอย่างไรเล่าถ้าเช่นนั้นล่ะอันนี้ขนาดเล็กสองอันค่ะการรวมร่างระหว่างเตาเผากับโต๊ะกราฟโอ้โหสุดยอดนี่มันจีเนียสแบบสุดๆเลยนะเนี่ย Minecraft Modรับรางวัลมาค่ะนี่ไงได้ถังน้ำแล้วก็ว่าอยู่จะหาถังน้ำยังไงทุกคนต้องสงสัยและมิวก็สงสัยค่ะทำน้ำอินฟินิตี้ได้ไหมถ้าทำได้ชีวิตจะง่ายมากๆเลยค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำอ่ะน้ำไหล
เป็นน้ำสีฟ้าสวยด้วยนะเนี่ยวางน้ำไปทำน้ำอินฟินิตี้ไม่ได้อะถ้าทำได้มันทำได้ไปแล้วโอเคไม่สามารถอินฟินิตี้ได้ลาก่อนน้ำไขมันหวังว่าจะไม่ใช่ไขมันมนุษย์แล้วกันนะเดี๋ยวจะโหดร้ายไปคุณผู้ชมคะในวันนี้เราได้เอาชีวิตรอดแนวเอ้ยอุ๊ยอุ๊ยออกซิเจนอู้ออกซิเจนออกซิเจนออกซิเจนโอ้โหเฮ้อโอ้ยลืมดูออกซิเจนไม่ได้เลยนะเนี่ยโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้เนาะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะได้เริ่มต้นการเอาชีวิตรอดในอากาศแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเอาชีวิตรอดแล้วก็ผจญภัยกันต่อในอีพีต่อไปค่ะอีพีนี้ก็บ๊ายบายค่ะ